อนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่โพมหาชนของเรานะคะหลังจากที่มีการแถลงข่าวเปิดตัว Thailand People's Chart โพมหาชนนะคะเพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะในเรื่องที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงในเรื่องต่างๆกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีผลสำรวจเพื่อเอาใจคนใช้แรงงานกันหน่อยดีกว่ากับหัวข้อคนบันเทิงขวัญใจผู้ใช้แรงงานจะมีคนบันเทิงคนไหนติดอันดับกันบ้างพี่แป๋วมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติเพราะฉะนั้นแป๋วก็จะมีเรื่องราวเชิงลึกมาเล่าให้ฟังที่บอกว่าลึกนี่ลึกจริงๆนะเพราะว่าทีมงานโพลมหาชนค่ะเราออกไปทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนกว่าพันคนเลยนะเพื่อที่จะหาคำตอบว่าคนบันเทิงคนไหนนะที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้แรงงานโพลมหาชน Thailand People Chart ที่จัดทำโดยนายเอนเตอร์เทนอสมทร่วมกับนิดาโพลสำรวจความคิดเห็นคนไทยกว่า 1,100 กลุ่มตัวอย่างกระจายทั่วประเทศทั้ง5ภูมิภาคก็ปรากฏว่านางเอกสาวสุดเซ็กซี่อ้ําพัชราภายังคงครองความนิยมอันดับที่1เป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานค่ะซึ่งถือเป็นการครองความนิยมเป็นครั้งที่2แล้วนะหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการประกาศให้เป็นคนบันเทิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษจากโพลมหาชน Thailand People Chart ส่วนอันดับที่2ที่ครองใจผู้ใช้แรงงานในยุคนี้ก็คือหนุ่มๆบอดี้สแลมวงล็อกแถวหน้าของเมืองไทยนั่นเองนะคะซึ่งการที่บอดี้สแลมทะยานครองใจผู้ใช้แรงงานเป็นอันดับที่2ก็สร้างความแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าปกติผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขาจะชื่นชอบศิลปินลูกทุ่งมากกว่าไงมาถึงขวัญใจผู้ใช้แรงงานอันดับที่3ก็คือป๋าพันปีป๋าเบิร์ดธงชัยนะคะถึงแม้ว่าผลงานยาวนานแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแบ่งความดังแต่สุดท้ายนะซูเปอร์สตาร์คนนี้ยังนั่งอยู่ในหัวใจแฟนๆตลอดกาลแม้จะเป็นความนิยมในอันดับที่3ก็ตามเถอะส่วนคนบันเทิงที่เป็นขวัญใจคนใช้แรงงานอันดับที่4ถึง10นะคะก็ได้แก่วงเพื่อชีวิตคาราบาวหญิงลีศรีจุมพลไผ่พงศธรแอนทองประสมต่ายอรทัยไม้พิรมพรและบ่าววีจากการสำรวจของโพมหาชนครั้งนี้อาจจะสรุปได้ว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยติดตามและชื่นชอบผลงานของนักร้องมากกว่านักแสดงก็จะมีนักร้องติดอันดับมากถึง8อันดับนะคะมีเพียงอ้ําพัชราภาและแอนทองประสมเท่านั้นที่เป็นนักแสดงซึ่งเป็นขวัญใจแรงงานส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในการทำงานแต่ละวันนั้นนะคะสะดวกที่จะเลือกรับสื่อวิทยุที่เน้นสถานีเพลงเป็นสำคัญนะคะที่สำคัญนะนักร้องค่ายแกรมมี่ทั้งสตริงและลูกทุ่งก็ครองใจแรงงานไทยมากกว่านักร้องของค่ายคู่แข่งด้วยกวาดความนิยมได้สูงถึง6อันดับและสรุปได้ชัดเจนว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยยังเป็นแนวเพลงที่ครองใจผู้ใช้แรงงานไทยได้ทุกยุคทุกสมัยเลยซึ่งก็แน่นอนว่าข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าเราจับมือกับนิดาโพทำการสำรวจเชิงลึกกันเลยนะคะแล้วเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ติดอันดับทั้ง10คนเลยโดยเฉพาะอ้ําพัชราภาโอ้ผู้หญิงคนนี้ครองแชมป์ทุกโพเลยจริงๆอ่ะThailand People's Chart โพลมหาชนของเราคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกอาทิตย์ที่นายตะเทนนะคะรับรองว่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนค่ะ